صاحب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวช์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับตรงกับวันที่26พฤศจิกายน2558ต้องขอชูโกต่อแล้วสุภาณหัวตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางไวช์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้และเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารหรือสถานการณ์เหตุการณ์ที่สำคัญครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันครับโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันนะครับมานั่งร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับและเช่นเคยครับสำหรับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะครับนั่นก็คือโต๊ะครูอารมณ์ดีอาจารย์มูริธิมเสนครับในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับโต๊ะครูอารมณ์ดีอาจารย์มูริธิมเสนก่อนครับอิสลามันรหีมบิฮินัสตาอิลลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลินาซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สวัสดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเมื่อวานได้ไปจุดประทัดที่ไหนมามั้ยครับ ไม่ได้จุดประทัดอะไรเลยครับแล้วเราก็จุดไม่ได้เลยข่าวว่ากรุงเทพนี่เป็นอัมพาตไปเลยนะครับเมื่อคืนนะครับผมแล้วก็รวมทั้งมีฝนโปรยปรายลงมาในบางพื้นที่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับผมครับจะครับพูดถึงเรื่องราวของรายการสลามยามเช้าในวันนี้ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในบรรดาพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยอาจารย์ครับเรื่องของการทดสอบที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าทุกคนได้ประสบในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์ครับตอนนี้เวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยในหลักการอิสลามผมเรียนถามอาจารย์ในประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าในหลักการอิสลามเนี่ยเมื่อมุสลิมเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอาจารย์ครับอิสลามบอกไหมครับหรือว่าสอนหรือว่ากำชับไหมครับว่าเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรักษาหรือว่าไม่รักษาอย่างไรเพราะบางคนเนี่ยก็บอกว่าก็ในเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดจากการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ให้เป็นเดี๋ยวพระองค์ก็ให้หายเพราะนั้นเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปหาหมออันนี้คิดถูกหรือคิดผิดยังไงอาจารย์คืออย่างนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าเรามีหน้าที่แต่เราไม่มีอำนาจไฟเนี่ยมีหน้าที่เผาแต่ไฟไม่มีอำนาจให้ร้อนนะครับถ้าหากว่าถ้าไฟมีหน้าที่ทำให้ร้อนเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็ต้องไหม้ทำไมนบีอิบรอฮีมถึงไม่ไหม้เพราะไฟไม่มีอำนาจให้ร้อนอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ไฟเย็นไฟเย็นแต่หน้าที่ของไฟคือการเผาหน้าที่ของมนุษย์คือการทำหน้าที่ของตัวเองหิวก็ไปกินทำไมไปใช้ตรรกะซึ่งต่างกันว่าถ้าฉันเป็นโรคมาเองแต่มันก็หายถ้าใช้ตรรกะนี้ฉะนั้นหิวทำไมไม่บอกว่าเดี๋ยวมันก็อิ่มเข้าใจป่ะแสดงให้เห็นว่าเราใช้ตรรกะผิดที่นะครับใช้การเปรียบเทียบผิดที่นะครับว่าเพราะเนื่องจากว่าเรามีหน้าที่คุณฮาชิมเราหิวเราก็ไปกินครับเราไม่มีสตางค์หน้าที่เราก็ต้องทำมาหากินเพื่อได้สตางค์มาอันนี้เป็นหน้าที่ของเรา เราเป็นนักเรียนหน้าที่ของเราคือเรียนให้ได้มีความรู้นี่หน้าที่ของเราหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีอันนี้คือเรื่องหน้าที่แต่เราไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจให้ตัวเราไม่ตายเราไม่มีอำนาจให้ตัวเราไม่เจ็บไม่ไข้อันนี้ไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจให้เราไม่แก่เพราะว่าชีวิตของเราไม่ใช่ของเราถ้าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของเราจริงไม่มีใครอยากเหี่ยวไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากจะจนหรืออยากจะเป็นทุกข์ทุกคนถ้าชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็ทุกสรรพสิ่งเป็นของตัวเองวันป่านนี้ทุกคนมีความสุขหมดนะครับเดินบนพรมแดงแล้วไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะครับว่าด้วยเรื่องของต้องทำมาหากินอะไรหรือเปล่าแสดงว่ามนุษย์เนี่ยคือไม่มีอำนาจเลยนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวฉะนั้นเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาและการรักษานี่เขาเรียกว่าวาญิบต้องรักษาวาญิบต้องรักษาด้วยนะครับ
ครับจะครับพูดถึงการรักษาเนี่ยอาจารย์ระดับของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางคนต่างกันอาจารย์บางคนก็อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะไม่ต้องไปรักษาก็ทานยาเบื้องต้นเหมือนกันที่บอกมีตู้ยาสามัญประจำบ้านก็อาจจะรักษาหายหายได้นี่คนที่เป็นถึงขั้นหนักๆอาจารย์อันนี้ขอบเขตคือหมอก็ดูแล้วเนี่ยหมอก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเออการรักษาคนนี้ไปเนี่ยจะหายหรือจะเป็นปกติหรือไม่ก็ตามอันนี้คนที่เป็นญาติเองนะครับในการที่จะต้องให้การรักษาขอบเขตหรือว่าที่สุดเนี่ยฮะของการรักษาเนี่ยมันขนาดไหนหรือเราเอาให้เต็มที่เมื่อถึงอายันก็ค่อยมอบหมายอย่างนั้นหรือเปล่าคือการรักษานี่แน่นอนครับเราต้องรักษาสุดความสามารถครับแล้วก็เป็นจรรยาบรรณของแพทย์นะครับที่จะต้องรักษาสุดความสามารถที่เดียวกันครับนะครับไม่มีกักเอาไว้สมมติในกรณีเหตุการณ์ของดาราที่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ไม่สบายเนี่ยหมอก็น่ารักษาเต็มที่แต่ถ้าหากว่ามีคนอื่นซึ่งไม่ใช่ดาราเป็นคนยากจนหมอก็ต้องทำแบบเดียวกันเพราะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณไม่ใช่คนที่เป็นหมอเลือกปฏิบัติว่าเอาคนนี้มีชื่อเสียงฉันจะรักษาดีหน่อยจะรักษาเต็มที่หน่อยคือหมายว่ามีแรง100ให้100แต่อีกเตียงนึงโรคเดียวกันทุกประการเพียงแต่ว่าคนนี้เป็นคนยากจนไม่ค่อยไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรเลยคนธรรมดาสามัญชนปรากฏว่าเราก็เต็มที่ของเราก็คือ30แสดงว่านี่ไม่ใช่จรรยาบรรณของแพทย์ครับไม่ใช่จรรยาบรรณของหมอหรือครูเหมือนกันครูเนี่ยหน้าที่ครูก็สอนเต็มที่ครับนะมี100สอน100แต่ไม่ใช่ว่ามี100เนี่ยเราสอนไว้สัก70อีก30มาเรียนพิเศษกับครูอันนี้ไม่มีจรรยาบรรณแสดงว่าครูเหล่าเนี้ยไม่มีจรรยาบรรณหมอเหล่าเนี้ยไม่มีจรรยาบรรณหรือถ้าเป็นหมอเป็นแพทย์นี่ก็เลี้ยงใครไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าผมเอานี่ดีกว่าใกล้ตัวมากเพราะว่ามีพี่น้องเคยสื่อมาให้ฟังไปรักษาสิวไอ้คลินิกที่อยู่ตามห้างคลินิกใหญ่ๆไว้ง่ายชื่อมาก็เราก็จะรู้จักบางคลินิกนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะบางคลินิกเนี่ย เลี้ยงไข้จนกระทั่งว่าเอ๊ะทำไมสิวมันไม่หายทั้งๆที่มันน่าจะหายไปเป็นเดือนละเดือน2เดือนก็แล้ว3เดือน4เดือนก็แล้วปีแล้วก็ไม่หายเขาตัดสินใจมาโรงพยาบาลของรัฐในแผนกว่าด้วยเรื่องของผิวหนังก็ปรากฏว่าเดือน2เดือนก็เห็นผลเลยว่าสิวมันหายแล้วมันยุบคือคุณอาชิมนึกภาพออกสักสิวเม็ดหนึ่งมันพอทำเนาถูกไหมครับแต่มิ้งพีมันเต็มหน้าไงคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคก็รักษาพอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็จะเลี้ยงไข้หมอที่ว่าเป็นต้องเสียตังค์เขาเยอะๆเนี่ยยาเนี่ยตัวนี้นะครีมทาตัวนี้นะถ้าไม่ทาตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้นะทานนี้ปั๊บก็มาเที่ยวหนึ่งก็หลายตังค์ก็จะเลี้ยงไข้เอาไว้แต่ถ้าเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของหมอที่มีจรรยาบรรณดีกว่าแพทย์ที่มีจรรยาบรรณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอ๋อคุณต้องรักษาแบบนี้นี่คือหลักการอิสลามนะครับไม่ปกปิดอย่างเช่นถามว่าโอ้นี่ข้าวหมกเนี่ยอร่อยจังสูตรเป็นไงอยากได้ไหมเอาไปคือถ้าเขาไปทำเราก็ได้บุญนะเขาเกิดไปทำแล้วไปทำเป็นอาชีพอีกเราก็ได้บุญเพราะการประกอบอาชีพเป็นวาญิบในการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วเราเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยมีอาชีพในการเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยคิดดูว่าผลบุญขนาดไหนทำนองนี้เป็นต้นนะครับครับจะครับตอนนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาต่ออาจารย์ครับไอ้การรักษาที่บอกว่าคนไข้ที่มีอาการหนักๆอย่างนี้อาจารย์ตอนนี้จะเกิดว่าญาติเองก็ดูแล้วว่าเนี่ยอยู่ด้วยเพราะว่าใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเกิดว่าถอดเนี่ยอาจจะไปก็ได้อย่างนี้อาจารย์อันนี้การตัดสินใจลักษณะแบบนี้เนี่ยอิสลามด้วยอันนี้มีครับในตรงนี้เนี่ย อะไรนะบรรดาอุลามะเขาอธิบายเหมือนกันว่าถ้าในกรณีที่50-50ก็สนับอนุญาตให้ญาติพี่น้องตัดสินใจได้ครับผมอาจารย์พูดถึงเรื่องของการรักษาเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงเรื่องการรักษาสิวอาจารย์นี่พูดถึงว่าโดยพื้นฐานเอาอย่างผมเป็นคนที่ผิวคล้ำหน่อยหรือผิวสองสีเพื่อเอิญอยากจะให้ตัวเองเนี่ยหน้าขาวแล้วก็ปิ้งแบบที่เขานิยมกันในปัจจุบันเนี่ยผมก็ทำให้หน้ามันขาวคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับผิวดำจะให้เป็นผิวขาวผิวขาวไปทำให้ผิวดำแต่ว่าถ้าเราตากแดดถึงมันดำโดยธรรมชาตินะก็ไม่เป็นไรแต่ตั้งใจเนี่ยไม่ได้
เพราะมันไม่ใช่เพื่อรักษาแต่มันเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮ์จมูกเราไม่ดวงเราทำให้ดวงอันนี้เปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮ์หน้าเราแบบนึงเราก็เปลี่ยนหน้าอีกแบบนึงปรากฏว่ามีในประเทศเกาหลีนะครับปรากฏว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหล่อเหลาก็มาแต่งงานกันเพราะว่าดูแล้วหน้าตานี่โอ้โหหล่อเหลาเลยก็ปรากฏว่ามีลูกออกมา3คนครับลูก3คนหน้าคือบล็อกเดิมก่อนศัลยกรรมแล้วคิดดูแล้วมันคือขนาดไหนผิดใจกันแน่นอนไหมอาจารย์ไม่ทั้งเพราะว่าทั้งสามีภรรยาเนี่ยทำหน้าใหม่หมดเลยทิ้งหน้าเก่าเลยครับก็ปรากฏว่าได้ลูกก็จะเป็นหน้าเดิมๆของทั้งคู่ครับซึ่งคู่เนี่ยเขาทำมาทั้งคู่ก็เลยเป็นที่ยอมรับกันปรากฏว่าถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือเอานี่ลูกใครเพราะหน้าไม่ได้เหมือนพ่อแม่แต่หน้าเหมือนพ่อแม่คนเดิมเห็นไหมคือการที่เราทำผิดหลักการศาสนาเนี่ยมันจะผิดไปเรื่อยเลยฟิตนะมันก็จะเกิดขึ้นแต่จะตอบในประเด็นนี้ก่อนว่าถ้าในกรณีที่เรารักษาผิวหนังรักษาผิวพรรณของเราอันนี้ได้ซื้อครีมมาทาเพื่อรักษาผิวอันนี้ได้คือไม่ให้มันแตกหรือว่ามันไม่ให้มันใช่ก่อนนอนผิวเราจะได้มันจะได้รักษาผิวให้ดีขึ้นอันนี้ทำได้ครับออกแดดเราเอาครีมกันแดดได้เพราะแดดมันเผาผิวหนังเยอะเนี่ยมันก็จะทำอันตรายต่อผิวหนังเขาถึงบอกว่าเวลาออกข้างนอกหาอะไรปกปิดซะใส่หมวกหรือว่าหาอะไรคลุมมีร่ม อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คนละอย่างกับเรื่องของที่อาจารย์ถ้าเรารักษาผิวนี่อันนี้ได้ได้อาจารย์อย่างครีมบางอย่างแหละเราก็มันคงรักษาผิวแหละแต่พอใช้ไปหน้าเราใสขึ้นอันนี้มันเหมือนกับที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงสภาพคืออินามันอะมาลูบินิยาตนะครับอยู่ที่เนียดเลยนะครับ อยู่ที่เนียดตอนซื้อมาทานเนียดอะไรซื้อมาทาเนียดอะไรถ้าซื้อมาทาเนียดเพื่อให้หน้าเด้งให้หน้าหรือว่าให้หน้าขาวเนียดให้ตัวเราขาวเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเราจะไปเนียดอย่างนั้นไม่ได้แต่เวลาใช้ไปแล้วปรากฏว่ามันมีผลข้างเคียงและผิวหน้าเราดีขึ้นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าที่เราทาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกันแดดก็กันแดดนะครับครับผมจะกำลังจะโยงเรื่องของการรักษาเนี่ยอาจารย์ครับมาสู่เรื่องประเด็นที่อยากจะคุยด้วยเหมือนกันอาจารย์เพราะเนื่องจากว่าเมื่อ3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ครับก็มีเหตุเกิดนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนจากผู้ป่วยอาจารย์ครับเลยทำให้ผมสงสัยว่าเอ๊ะละวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอาการไว้วางใจอาจารย์ครับกับการที่เราต้องเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยอาจารย์อิสลามได้พูดถึงการไว้วางใจที่เราจะให้ความไว้วางใจเนี่ยอิสลามพูดยังไงครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ว่าโรงพยาบาลหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละอาจารย์เนื่องจากว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าจะไปผ่าตัดไส้ติ่งนะฮะมันก็ต้องมีการรมยาหรือว่าให้ยาสลบใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้เมื่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาจากห้องปรากฏว่าก็มีพนักงานเวรเปลนะครับแล้วก็เรียกว่ามาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขาอ่ะเขาก็แต่พนักงานเวรเปลเนี่ยเข้าใจว่าเขายังสลบอยู่แต่เขารู้สึกตัวแต่เขาไม่สามารถทำอะไรไม่ได้ผมเคยผ่าตัดไส้ติ่งครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแต่ว่ามันพอฤทธิ์ยาหมดแล้วมันจะเคลื่อนไหวได้ผมก็ยังพูดได้อย่างเดียวก็ถามหมอแล้วจะอยู่แบบนี้อีกนานเท่าไหร่ครับก็คือเอามาวัดที่ห้องพักปรากฏว่าก็นี่แหละพนักงานเวรเปรย์ที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยก็ทำไม่ดีกับเขารู้สึกตัวพอเขารู้สึกปกติแล้วเขาก็ร้องเรียนไปทางโรงพยาบาลให้ดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทางวันนี้ทางโรงพยาบาลเองก็กำลังสอบอยู่ว่าจริงเท็จหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเจ้าพนักงานคนนี้ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแน่นอนเพราะมันไม่มีหลักฐานหลักฐานอย่างเช่นกล้องวงจรปิดแล้วตัวเองถ่ายคลิปอันนี้แน่นอนฮะแต่อาจารย์ครับพูดถึงเนี่ยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในสถานของการผ่าตัดอย่างนี้เนี่ยจ้ะเพราะเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาบางครั้งญาติไม่ได้อยู่ด้วยตลอดช่วงระหว่างเข้าห้องผ่าตัดเข็นมาจากห้องผ่าตัดไปห้องพักอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอาการผมพูดถึงเรื่องการไว้วางใจก่อนที่เราจะมอบให้กับใครคนในอิสลามพูดไว้ว่าอย่างไรคือเราต้องไปเราต้องพูดถึงเรื่องของหลักการอิสลามตั้งแต่บริบทแรกนะครับครับกล่าวคือบริบทของของการที่เป็นผู้หญิงการที่จะไปอยู่ห้องผ่าตัดเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ด้วยในฐานะที่เป็นมะห์รอมอันนี้แน่นอนครับการที่เราไปหาหมอแล้วให้ภรรยาของเราไปอยู่กับหมอเลือกหมอก่อนหมอผู้หญิงถ้าไม่ได้
ถ้าไม่ได้เราก็ต้องมีหมอเขาต้องหาหมอผู้ชายมาเราต้องไม่อยู่กับภรรยาของเราหรือไปอยู่กับลูกสาวของเราหรือไม่ใครก็ตามที่เป็นมารอมอันนี้หลักการของเราอยู่แล้วถ้าเกิดเขาห้ามเข้าห้องผ่าตัดล่ะครับอาจารย์อันนี้ในกรณีถ้าเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าเขาห้ามจริงๆนะสมมติว่าห้ามจริงๆเนี่ยเราพอจะขอแบบอยู่ห่างๆได้ไหมหมายถึงว่าหรืออาจจะมีอะไรอ่ะคือใกล้ในระดับหนึ่งที่เราจะอยู่ได้ยังไงอาจารย์ใช่ถ้าไม่ได้เลยก็ต้องดูว่าขอหมอผู้หญิงหมอที่เป็นผู้หญิงให้มีส่วนเข้าหนุนร่วมด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเราทำสุดความสามารถนะอันนี้เราต้องทำสุดความสามารถก่อนขอสุดความสามารถก่อนคืออันที่จริงแล้วการผ่าตัดเนี่ยเราไม่จะเหมือนกับตอนที่ห้องคลอดอ่ะทำไมหาสามีเข้าไปได้อ่ะทั้งที่ผ่าตัดเหมือนกันผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆเราก็ต้องขอหมอผู้หญิงหรือขอบอกว่านี่ต้องไว้วางใจได้ครับประการต่อมาผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ผู้หญิงคนนี้หมายถึงว่าผ่าตัดเสร็จแล้วฉะนั้นกระบวนการของการผ่าตัดไม่น่ามีปัญหามันมีปัญหาตรงที่ว่าการดำเนินการนั่นคือการเข็นกันไปเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเป็นของมุสลิมเราเนี่ยจะต้องประกบนะครับคือเราคงไม่ปล่อยให้ภรรยาลูกสาวหรือคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับเราเนี่ยนะหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยที่เราเป็นมารอมของเขาเนี่ยนะครับอยู่คนเดียวนะอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับหลักการของจำได้ไหมว่าที่บนรถไฟที่ถูกผู้หญิงถูกข่มขืนเพราะอะไรก็เพราะเดินทางคนเดียวก็คิดว่าตู้นอนเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วแต่มันก็ไม่ปลอดภัยผมเคยนอนตู้นอนจนกระทั่งว่าครั้งเดียวในชีวิตนะครับจะเอามาเป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือก็เลยนั่งรถไฟแต่ขอตู้นอนมันจะมีสองข้างเสร็จแล้วทำไงอ่ะถ้าเกิดคนที่จะมานอนตู้นอนเป็นผู้หญิงล่ะผมก็เลยตัดสินใจสองที่เลย คือตู้นี่เป็นของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันก็จะปลอดภัยแต่ว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำมันก็ไม่ปลอดภัยตรงที่ว่าทรัพย์สินก็ต้องแบกไปด้วยอะไรประมาณนี้คือให้เราป้องกันทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ยิ่งกว่าเลยอย่างเงี้ยตู้นอนเนี่ยแต่ตู้นอนเนี่ยมันมีสองเตียงมันไม่ใช่ว่าห้องนึงมีสองเตียงมันไม่ได้หมายรวมว่าเราจะปลอดภัยนะถ้าเป็นตู้นอนถ้าเกิดอีกข้างนึงเป็นเพศตรงข้ามล่ะทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราควรที่จะต้องมีเรื่องของมาหรอมอันนี้คือการป้องกันเบ็ดเสร็จทีนี้ในกรณีต่อมาก็คือกรณีของการไว้วางใจถูกต้องครับจรรยาบรรณของแพทย์บรรยาบรรณของบุรุษพยาบาลแล้วก็จรรยาบรรณของนางพยาบาลเนี่ยต้องมีเรื่องของคนไข้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเหตุผลใดก็ตามยกเว้นว่ามีความจำเป็นเท่านั้นแต่ในกรณีของแบบนี้เนี่ยก็คือแบบที่ว่านึกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยสลบแล้วก็ตัวเองก็ไปลวนลามเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงคนประเภทนี้ไม่ควรทำงานแบบนี้แสดงว่ารายนี้ไม่ใช่เป็นรายแรกมันจะต้องมากกว่านี้และเขาเป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาจะต้องรู้ว่าตรงนี้มีกล้องหรือไม่มีกล้องเขาจะเข็นในมุมที่มันจะไม่ต้องมีกล้องใช่ไหมฮะหรือเขียนไปด้วยมุมที่รับตาคนแล้วเขาก็จะทำถึงเขาแล้วเขาชอบงานแบบนี้เขาไม่ออกแน่นอนเพราะว่าจิตสำนึกของเขาหรือว่าความเป็นวิปริตทางจิตเนี่ยหรือทางสามัญสำนึกเนี่ยมันถูกควบคุมไปด้วยอารมณ์ของเขาหมดแล้วอันนี้อันตรายแล้วมันเป็นการชี้ให้กับพี่น้องที่เป็นมุสลิมทุกคนให้รู้ว่าต้องเรายิ่งต้องระมัดระวังตัวของเราเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นกับไม่ใช่มุสลิมแต่เราก็บอกให้รู้ว่าจรรยาบรรณของบุรุษพยาบาลแพทย์นั้นต้องมีแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยี่ห้อคำว่าแพทย์ยี่ห้อคำว่าตำรวจยี่ห้อคำว่านั่นนี่นั่นเนี่ยมันแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ยังหลับนอนกับเด็กเพื่อที่จะเด็กมาแลกเกรดก็ดีหรือว่าด้วยกับอะไรก็แล้วแต่แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีความปลอดภัยในสังคมของเราไงครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าพูดคุยและกระตุ้นให้กับพี่น้องมากกว่าว่าสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่ปลอดภัยเลยฮะครับอาจารย์ครับอย่างในเหตุการณ์นี้ในกรณีที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์เอาละถ้าเป็นโรคที่
ป็นลักษณะของการรักษาที่เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังอาจารย์ที่ต้องใช้เวลารักษานานๆเนี่ยเราเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นมะรอมเราไปได้แต่ในกรณีอย่างนี้อาจารย์สมมติฉุกเฉินแล้วบางทีเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเรามาอยู่ในอีกพื้นที่นึงอาจารย์แล้วมันอยู่ตัวคนเดียวแล้วไปช่วยทำไงอาจารย์อันนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเราผิดนะครับการที่เราจะไปไหนหรือไม่โรงพยาบาลเนี่ยเราไม่มีเพื่อนเลยแหละฮะแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงการที่เราไปคนเดียวมันอันตรายโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนะครับมันไม่มีความปลอดภัยเลยเนี่ยเราจะให้ทำยังไงโดยงั้นเราต้องปกป้องตัวของเราเองก่อนครับเราบอกว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้เป็นไปไม่ได้ครับผมไม่เชื่ออย่างกรณีอย่างเนี้ยผู้หญิงคนเดียวเงี้ยมาแบบนี้ก็เสร็จเลยแล้วตอนตีสามคนก็ไม่ค่อยเดินผู้คนก็หลับแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นต้องระวังตัวของเราเองด้วยแล้วที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้มีในหะดีษส่วนหนึ่งที่นบีเคยถูกถามว่าถ้าญาติพี่น้องของสามีล่ะพี่ชายน้องชายของสามีครับนบีบอกอันเมาต์นั่นแหละคือความตายเห็นไหมครับพี่ชายน้องชายของสามีแต่งงานกับภรรยาของพี่ชายน้องชายของเราได้แต่ตอนเนี้ยที่แต่งไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าแต่งกับพี่ชายอยู่หรือแต่งกับน้องชายอยู่แสดงให้เห็นว่าเขาคนเนี้ยไม่ได้เป็นมะรอมกันเพราะอะไรเมื่อไม่เป็นมะรอมกันเนี่ยเขาไปไหนด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้พี่ชายน้องชายของสามีไปกับเรา2ต่อ2ไม่ได้จับมือถือแขนไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน2ต่อ2ไม่ได้เพราะทั้งคู่เนี่ยสามารถแต่งงานกันได้แต่ที่แต่งงานตอนนี้กันไม่ได้ก็เนื่องจากว่ายังแต่งงานกับพี่ชายของเราอยู่หรือแต่งงานกับน้องชายของเราอยู่นี่เห็นไหมนบีอันเมาต์นี่คือความตายเลยนะแสดงให้เห็นว่านบีต้องการที่จะป้องกันเราตั้งแต่เริ่มต้นยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ไม่ปลอดภัยเอาเสียเลยนะครับขึ้นรถเมย์ก็ถูกลวนลามขึ้นรถแท็กซี่บางครั้งก็ถูกลวนลามนี่ล่าสุดเขาก็มีคลิปวิดีโอถูกลวนลามแล้วก็บางครั้งก็มีไอยาอะไรที่ทำให้เราสลบบางทีร่างกายเราอาจจะไม่ถูกลวนลามแต่ทรัพย์สินเราถูกขโมยไปทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเห็นไหมครับเดินอยู่ข้างถนนพวกขับมอเตอร์ไซค์มาเอาสร้อยไปเอากระเป๋าไปลากแม้กระทั่งเราไม่ปล่อยยังลากเราไปอีกเห็นไหมครับนะครับแล้วผมจะถามว่าแล้วใครแต่ละการบอกไหมครับว่าเรื่องการไว้วางใจใครที่จะไว้ใจได้ที่สุดเอามารอมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วพ่อกับลูกคือเราไม่พูดถึงเรื่องต่างศาสนิกนะครับเราพูดถึงมุสลิมนะครับคนที่ไว้ใจได้ก็คือความเป็นมารอมอันนี้แน่นอนคนที่แต่งงานกับเราไม่ได้ยังไงในเบื้องต้นศาสนาก็บอกอยู่แล้วว่าแต่งงานกับเราไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเบื้องต้นว่าคือปลอดภัยแต่กรณีที่แต่งงานกับเราได้ในกรณีที่แต่งงานกับเราได้เนี่ยอันนี้แน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปให้ความไว้วางใจได้เลยไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับเมื่อเขาแต่งงานกับเราได้นะครับมีเหตุการณ์หนึ่งคือครูสอนศาสนาเองนะครับลวนลามนักเรียนที่ขอโทษผมใช้ภาษาผิดครูสอนกุรอานนะครับไปลวนลามเด็กที่มาเรียนลวนลามที่ไหนนะครับที่บ้านของนางนะที่บ้านของนางไม่ลงดีเทลดีกว่าที่บ้านไปสอนที่บ้านเลยนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยปรากฏว่าไปเรียนในห้องกัน2ต่อ2อือครับแล้วครูสอนกุรอานคนนี้ก็คงจะแน่นอนนะนบีบอกแล้วว่าถ้าอยู่กัน2ต่อ2ต่อ2น่ะชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่3ครับมันก็ล่อลวงก็จริงสุดท้ายเนี่ยเด็กก็ตกใจนะครับเด็กก็มันเลยมาบอกพ่อแม่ก็เลยเลิกจ้างครูคนนี้นี่ครูสอนกุรอานฉะนั้นครูสอนกุรอานไว้วางใจได้ไหมลำดับต้นเนี่ยคือได้แต่ตั้งผู้กลมเนี่ยเขาแต่งงานกับเราได้ไหมได้ฉะนั้นให้อยู่สองต่อสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หลักมันอยู่อย่างนี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการเนี่ยฮะการไปรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆอาจารย์งั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลบุรุษพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเป็นเพศตรงข้ามกับเขาเนี่ยไอการมาโดนเนื้อต้องตัวการขยับตัวให้เราบางทีเราเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างเงี้ยอาจารย์คือเราต้องใช้อย่างเช่นผู้ชายเนี่ยไม่สบายก็ใช้บุรุษพยาบาล
ผู้หญิงไม่สบายก็ต้องใช้นางพยาบาลอันนี้ในอันนี้โดยพื้นฐานแต่ถ้าในกรณีมันไม่มีอันนี้คือการรักษาอันนี้ยังอนุโลมครับแต่เราก็ต้องขอก่อนเช่นเราสมมติว่าเราจะไปคลอดฝากท้องเนี่ยเราบอกเลยเราขอหมอผู้หญิงและขอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้เฉพาะโรงพยาบาลที่เสียตังค์อ่ะนะคือพอเสียตังค์เขาแล้วเราก็สั่งได้แหละแต่โรงพยาบาลของบางโรงพยาบาลเขาไม่ได้สนใจแต่อย่างน้อยขอให้เป็นคนทำคลอดเนี่ยคือผู้หญิงครับครับผมอาจารย์ครับเอาล่ะสมมุติว่าเราเป็นมีอาชีพในการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยการที่เราจะบางคนเนี่ยอาจารย์มาดูแลคนป่วยนอกเวลางานคืองานพิเศษครับนะครับเราก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนสมมติว่าปะเราป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องจ้างบุรุษพยาบาลมาครับยกเว้นว่ามันไม่มีเลยโดยรู้ร้อนแล้วสุดท้ายมันไม่มีเราก็ต้องจ้างนางพยาบาลมาอันนั้นก็คือสุดท้ายไงครับครับอาจารย์แต่พูดถึงว่าในกรณีที่เราคุยกันอย่างอาชีพของบุรุษพยาบาลเนี่ยอาจารย์ในการที่เราจะมองหาเนี่ยในสังคมบ้านเรานะอาจารย์ค่อนข้างน้อยหรือบางคนก็อาจจะมองถึงเรื่องของความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมในการดูแลคือในกรณีแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องจ้างบุรุษพยาบาลด้วยนะครับเราจ้างญาติพี่น้องก็ได้แม้กระทั่งลูกชายเนี่ยมันเป็นคนทำแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือเราถึงจ้างบุคคลอื่นที่เป็นผู้ชายมาก่อนและสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆนะครับคือหลักการของศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอาเรื่องของผ่อนปลนมาเป็นเรื่องหลักก่อนไม่ใช่พยายามหรือยังเราอดตายศาสนาบอกเคยได้ยินไหมศาสนาบอกเนื้อสุกรทานได้เนื้อหมูทานได้ถ้าจำเป็นนั่นแสดงว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายเช่นเราไปในป่าเช่นเราไปในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเลยคนต่างศาสนาล้วนเลยถามว่าเราไปที่นั่นมีเซเว่นไหมอ้าวสมมติไม่มีที่นั่นมีของร้านของชำไหมมีร้านของชำในตู้เย็นมีวิตามินขายไหมวิตามินก็มีฮาลาลอันที่ไม่ได้โฆษณาให้เขาเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างว่ามีขนมปังที่ก็มีฮาลาลหรือมีข้าวไข่ต้มได้แล้วหรือรับประทานเพื่อประทังชีวิตประทังชีวิตเพื่อความหิวหายไปถูกต้องแล้วก็เราต้องไปที่อื่นบางคนเนี่ยเคยบอกผมว่ากินอาจารย์เราผมเนี่ยกินทั้งอาทิตย์เลยแต่ไข่ต้มนี่ไงถามว่ายังไม่ถึงขั้นแบบดรูร้อถึงขั้นแบบจะปังง่าแล้วไปกินเนื้อหมูเห็นยังเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพอลำบากปุ๊บเอาข้อยกเว้นมาเลยไม่ใช่อ๋อไม่มีอะไรกินแล้วเดี๋ยวกินเนื้อหมูเลย7วันอันนี้เข้าใจผิดนะครับครับนี่เข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นหมายถึงว่าสุดๆแล้วนะครับเช่นไปในป่านะครับไม่มีอะไรจริงๆเลยนะครับชีวิตก็แย่อยู่แล้วพอดีหมูป่ามาแล้วฆ่ามันแล้วก็กินอันเนี้ยได้ฮะเพราะอันเนี้ยดอรูร้อจริงๆแต่ยังมีกระต่ายเรื่องกระต่ายสิครับ ในระหว่างนั้นกระต่ายได้วิ่งมาให้เห็นเลยแล้วก็ผมบอกว่าสุดท้ายไงสุดท้ายแล้วยังมีสัตว์อื่นที่เลือกให้กินก็กินสัตว์อื่นไปก่อนนอกจากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คือชีวิตจะหาไม่แล้วเนี่ยหรือตัวเองถ้าไม่ได้ไม่ได้อาหารตรงนี้เราจะเสียชีวิตอันนี้ฮารอมได้อุลามาพูดถึงขนาดนี้ว่าเรากินอาหารเนี่ยมันติดคอครับซึ่งดูแล้ววินิจฉัยแล้วว่าถ้าไม่มีน้ำอะไรลงไปนี่นะหายใจไม่ได้ตายถ้าเกิดแก้วเหล้าวางอยู่ข้างๆอุลามายังอธิบายว่าเอาเหล้าเนี่ยดื่มเหล้าเพื่อที่ให้ของนี่ลูกอย่างเนี้ยยังไม่ผิดเลยเพราะอะไรรักษาชีวิตเนี่ยไม่ได้กินเหล้านะแต่เหล้ามันเป็นน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเพื่อให้มันคล้องให้มันลงไปอย่างนี้เนี่ยยังอนุโลมเลยเห็นไหมถึงบอกว่าเราต้องดูบริบทดูบรรยากาศว่ามันอยู่ในบริบทไหนครับบริบทว่าด้วยเรื่องของอุปสรรคแค่ไหนอะครับบางคนบอกโหจานหาที่ละหมาดไม่ได้เลยผมถามจริงเหรอออฟฟิศทั้งออฟฟิศไม่มีที่ว่างเลยหรือผมถามแค่นี้แหละครับสุดท้ายเนี่ยบางที่เนี่ยผมอันนี้ได้กับผมเองนะครับเขาให้ไปละหมาดในห้องผู้จัดการนี่ไม่ใช่มุสลิมความที่เขาเห็นเราพยายามให้ไปละหมาดห้องผู้จัดการเลยแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยจะต้องพยายามก่อน
ขอดูอาไมยะตะกินและให้ญาติฮุบะคารอยาใครที่ยำเกรงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ทางออกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็เป็นเรื่องราวที่มันใกล้ตัวเราจริงๆอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าวันนี้อาจารย์มูริดได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์เราจะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับเรามีหนังสือที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการในเช้านี้กับสลามยามเช้านะครับหนังสือเทคนิคการเรียนรู้ฉบับผู้ศรัทธาซึ่งเขียนโดยคุณอามาเทศอาเซนอันนี้เป็นของอาลีฟันนี่เขามอบมาให้นะครับเป็นเล่มสุดท้ายแล้วที่เหลือไว้ผมไปดูออกมันยังค้างอยู่1เล่มนะมาอัพด้วยนะครับครับก็จะมอบให้ในเช้านี้นะครับก็ติดตามกันในช่วงหน้าคำถามครับผมและช่วงหน้าเราก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าครับวะฮุวัลฮัยยูฟะไลซายัฟฎอฮุอะบดะฮูعند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران หลายคนรู้สึกเหนื่อยกับความขัดแย้งความแตกแยกแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะไรคือคำสอนของท่านนบีมัสยิดนูรุลฮูดาขอเชิญมาร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในงานอัญญามะอะห์วันที่13ธันวาคมนี้ณมัสยิดนูรุลฮูดาบ้านทุ่งจังหวัดกระบี่ 5:00 น.ถึง 5:00 น.ในงานมีบรรยายพิเศษหัวข้อนบีเตือนว่าจะแตกมิได้สั่งให้แตกโดยเชคริดออะห์มัดซะมดีและหัวข้อวะตะอาวะนูโดยอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมมีรับสมาชิกไวท์เมมเบอร์และมีอาหารจำหน่ายตลอดงานเติมเต็มความหมายของยามาอะกับงานอัญญามาอะไปด้วยกันย้ำ13ธันวาคมนี้ณมัสยิดนูรุลฮูดากระบี่อินชาอัลเลาะห์ผมชื่อโจอี้เชิญยิ้มครับผมชื่อที่สังคมรู้จักในประเทศไทยนะครับแล้วชื่อจริงเต็มๆว่าไงถ้าเป็นชื่อในหนังสือเดินทางก็มูซาอามีรูจังสันมีเพื่อนคนเขาก็ชวนเรามาประเทศไทยครับเอ้ยประเทศนี้เราเคยดูสารคดีนี่ว่าอ๋อเหรอมันเป็นน้ำท่วมอ่ะเพราะว่าเขาเอาที่ท่องเที่ยวคือตลาดน้ำเดินเมืองสะดวกเขาบอกที่ท่องเที่ยวแต่เราไม่รู้เราบอกให้เพื่อนเพื่อนมาดูดิคุณเห็นไหมคุณไม่คุณต้องขอบคุณอัลเลาะห์บ้านคนดูดิน้ำท่วมทั้งประเทศขนาดที่จะกินข้าวไม่มีต้องไปเรือไปกินข้าวเพื่อนชวนมาปุ๊บผมก็เลยเออประเทศที่น้ำท่วมนี่ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าน้ำมันแห้งหรือเปล่าตัวที่พูดภาษาไทยได้ค่อนข้างชัดมากเลยนะมีวิธีเทคนิคช่วงที่เตะบอลอ่ะไอ้ดำไอ้มืดไอ้ดำไอ้มืดอะไรผมไม่เข้าใจความหมายเออแล้วผมก็ไปถามศึกษานี่คืออะไรอย่างดาราที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นมุสลิมอะครับนี่มีเยอะไหมครับเขาวางตัวกันยังไงบางคนอาจจะคุณรู้จักก็ได้แต่บางคนในประเทศไทยไม่รู้ว่าเขาเป็นอิสลามคุณนั่งกับเขาคุยกันไปคุยกันมาโอ้ผมชื่อฮาลิฟผมชื่ออินุสขอโทษบางทีคุณเนี่ยนะคุณเนี่ยนะบ้านเขาเขารู้ว่าเขาละหมาดเกรงขนาดไหนแต่เขาอยู่กรุงเทพลืมหมดไม่รู้จะพูดยังไงมันยังงงมากๆเลยคุณไปนานในประเทศไทยมีแต่เรื่องผีบางคนเขาเห็นผมเขาจะกรีดท่านร้องไห้ไม่อยากเจอโอ้และแบบนี้คุณพูดผีเรื่องผีแล้วคุณจะให้จอยเดี๋ยวถ้าไม่หยุดนะจอยจะให้จอยจับถ้าไม่หยุดจะให้จอยจับไปกินโอ้ผมกินคนเหรอพี่จะให้ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เด็กคุณคิดว่าเขาจะถ่ายรูปกับผมอ่ะแล้วถ่ายนะผมเขาไม่ถ่ายบางจริงว่าถ่ายบางจริงว่าเขามันอยู่ที่ไหนพี่อ่ะคุณไม่ได้มีภารกิจกับเขาไม่มีอยู่นี้มีธุระกับเขามันไม่มาอยู่แล้วนี่คือยุคสุดท้ายสัญญาณของการแตกดับได้เริ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยุคที่ผู้รู้นักเคลื่อนไหวถูกเก็บโรงเรียนมัสยิดถูกทำลายเราจะอยู่อย่างไรในวันที่เสาหลักถูกโค่นลงคุณจะรับมืออย่างไรเมื่อลัทธิชีอะห์คืบคลานสู่ครอบครัวของคุณในทุกๆด้านคุณจะรับมืออย่างไรเมื่อถูกสาดมืดมนต์ดำสาดใส่จากผู้ที่ไม่หวังดีถ้าคุณเห็นว่าเรามีบทบาทในการปกป้องดูแลสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้โปรดอย่าได้ลังเลใจอีกที่จะบริจาคช่วยเหลือสร้างอาคารใหม่ของวัดชาแนลนี่คือภารกิจที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับในการสร้างอาคารใหม่ของวัดชาแนลพื้นที่สื่อกลางการปฏิรูปสังคมสีขาวใช่เป็นเพียงอาคารสำนักงานที่ผลิตสื่อฮาลาลได้มาตรฐาน
แต่คือการสร้างมัสยิดและสถาบันเพื่อการศึกษาอิสลามให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือปกป้องภัยร้ายจากชีอะห์สถาบันดูแลพี่น้องมุสลิมใหม่แล้วยังเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนพลาดไม่ได้ภารกิจของเราภารกิจผู้ศรัทธาวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงครึ่งถึง5ทุ่มอินชาอัลลอฮ์ให้การบริจาคครั้งนี้นะครับเป็นการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณสร้างผลงานที่ภูมิใจเอาไปนำเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าครับวะฮุวัลฮัยยูฟะไลซะยัฟฎฮุอะฮดะฮูعند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران الحمد لله ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันพฤหัสวันนี้นะครับกับเรื่องราวกับประเด็นที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการนะครับในช่วงนี้ครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมนะครับก็จะมีเรื่องของหนังสือที่จะมอบให้ด้วยแต่ก่อนที่จะคุยกันหรือถามคำถามกันเนี่ยอาจารย์มูริสได้มีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มีแต่มันอยู่ในคำถามอ๋อครับนั้นถามคำถามแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะได้ครับอะไรอาจารย์จะแจกให้เล่มนี้นะครับหนึ่งเล่มนะครับพิจารณาการนะครับพิจารณาการด้วยกับอะไรนะทางของอลีพานิชนะครับคำถามนะครับก็คือว่าเราตอกเสาเข็มเนี่ยวางเสาเข็มตอกเสาเข็มที่จะสร้างอาคารใหม่เนี่ยเมื่อไหร่ครับแล้วก็รับบริจาคเพื่อที่จะให้โครงการของอาคารเนี่ยวันไหนครับผมนะครับก็พี่น้องก็สามารถที่จะตอบมาได้นะครับครับเอาละครับตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นแล้วนะครับ027354939ครับผมคำถามจะเป็น2 ส่วนด้วยกันครับนะครับเราตอกเสาเข็มเมื่อไหร่ตอกเสาเข็มคือเราตอกเสาเข็มเพื่อที่เห็นว่าอาคารที่สักครู่เนี้ยครับที่มีการโฆษณาอยู่เราเนี่ยตอกเสาเข็มเมื่อไหร่แล้วก็วันที่เราจะรับบริจาคเพื่อรณรงค์ให้กับอาคารหลังนี้เนี่ยวันไหนวันไหนครับครับผมวันไหนวันที่เท่าไหร่อะไรว่าไงวันที่เท่าไหร่ครับครับเอาแล้วทราบแล้วนะครับตอนโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับท่านที่ตอบถูกเป็นท่านแรกก็หนังสือเล่มนี้อย่างที่ได้เรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับหรือใครจะไม่ได้ตอบคำถามตอนโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับก็ได้นะครับก็ได้นะครับสองพี่น้องก็คือให้คำถามง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็เราก็อยากแจกนะครับให้กับพี่น้องว่าเรื่องของอาคารที่เราจะรณรงค์กันเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีไม่มีงานที่อื่นแต่ว่าไม่มีงานนี้เพื่อที่จะให้เป็นการให้พี่น้องร่วมบริจาคมาให้กับทางโครงการของการสร้างอาคารของ Voice Channel ยังไม่มีชื่ออาคารนะครับเราก็ไม่รู้ยังจะตั้งกันอยู่ว่าจะชื่ออย่างไรดีแต่ที่สำคัญคือให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตอกเสาเข็มไปแล้วประเด็นก็คือว่าตอกเมื่อไหร่แล้วครับทราบแล้วก็ได้เลยนะครับอาจารย์ใบไปเยอะแล้วอาจารย์นะครับเยอะแล้วครับเยอะแล้วนะฮะแล้วถ้าทราบก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับในระหว่างนี้อาจารย์ครับผมคุยต่อในเรื่องประเด็นที่เราคุยกันทางว่าอาจารย์เอาละเรื่องของการดูแลคนเจ็บให้ได้ป่วยอาจารย์อันนี้เนี่ยมีเรื่องของอายุเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไว้บางทีเราไปดูคนเจ็บป่วยในกรณีที่เราเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่คนที่เราไปดูเนี่ยเป็นเพศตรงข้ามกับเราเนี่ยอาจารย์เกิดเขาอายุ70แล้วคงไม่ฮารามมั้งอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ไม่ได้นะคือในเบื้องต้นเนี่ยการช่วยเหลือการรักษาเนี่ยครับเราเป็นที่อนุโลมอยู่แล้วนะครับเป็นที่อนุโลมอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเป็นคนไข้เป็นต่างเพศเนี่ยนะครับนางพยาบาลกับคนไข้ต่างเพศเนี่ยอันนี้เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยครับได้ฉีดยาอันนี้เนี่ยได้แต่โดยความละเอียดอ่อนถ้าเป็นไปได้ในการที่จะเลือกที่จะให้เป็นบุรุษพยาบาลกับคนไข้ที่เป็นผู้ชายเลือกที่จะเป็นนางพยาบาลให้กับคนไข้ผู้หญิงนะครับอันนี้ถ้าทำได้ให้ทำนะครับครับผมแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วถ้าหากว่าเป็นการช่วยเหลือแบบนี้เขาเรียกดารุรออันเนี้ยถือว่าได้นะครับเอาละครับตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะ
ลัยกุมศาลาครับผมจะตอบคำถามหรือว่าเคยได้เดี๋ยวนิดนึงเคยได้หนังสือจากรายการของเราหรือยังครับไม่เคยค่ะไม่เคยนะแล้วครับผมจะตอบคำถามนะตอบเลยครับตอบเลยครับที่ตอบเสาเข็มเมื่อวานเมื่อวานนี่วันอะไรวันที่อะไรรู้ไหมเมื่อวานวันนี้26อ่ะครับจ้าฮะแล้วก็เมื่อวานวันที่อะไรครับเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวานวันที่26วันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้วันที่26ครับอ๋อเมื่อวานวันที่25ครับครับผมครับแล้วก็แล้วรับบริจาควันไหนครับรับบริจาคบรรณาธิการที่29ครับอ๋ออ่านั้นถูกต้องครับครับผมยังไงผมขอรบกวนขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ไว้นิดนึงครับค่ะ060ครับผม630เราเดี๋ยวจะมีทีมงานของเราติดต่อกลับไปนะครับถามเรื่องของที่อยู่นะครับครับเดี๋ยวจะก็รอคอยรอนครับมีอาจารย์พูดคุยกับทางรายการกับอาจารย์มูริสไหมครับมีไหมไม่พูดนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคได้ครับครับสลามอะไรกุ้มอะไรกุ้มมุสลามครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ถือว่าถูกแล้วใช่ไหมอาจารย์ถูกแล้วครับครับเราต่อเสาเข็มเมื่อวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวภาพที่ถูกบันทึกมาเนี่ยจะนำมาออกในรายการวันอาทิตย์นี้นะครับครับตั้งแต่หลังละหมาดซุรีเป็นต้นไปนะครับครับชาลอนะครับซุรีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าพี่น้องยังคงบริจาคเรามาเราอยู่เนี่ยเราก็คงอาจจะต่อไปอีกนะครับชาลอนะเอาเป็นว่าโดยพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่หลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปเลยนะครับครับผมเอาครับก็ตอนนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะครับ027354939ในส่วนของคำถามก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหนังสือเล่มนี้นะครับเทคนิคการเรียนรู้ฉบับผู้ศรัทธานะครับครับเอาครับตอนนี้มีสายเข้ามาเรียนเชิญครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับค่ะที่อาจารย์มูริสกุชาคิมให้ความรู้ต้นนะคะที่ว่าคนที่ว่ารักษาพยาบาลหรือว่าที่ผู้มุสลิมจะรักษาโรคเรื่องจะรักษากับยังไงอะค่ะแล้วก็เคยผ่าตัดนะคะแต่ก็ตอนนั้นหลายปีมาแล้วก็พออาจารย์บอกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีบาปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหมอผู้ชายอะค่ะนะคะครับแล้วก็อาจารย์บอกมาหลายครั้งแล้วก็ได้ตัววัดแล้วนะคะเพราะว่าเราว่าก็ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคิดว่าเรากำลังไปหาหมอพอดีเขาบอกว่าให้หมอผู้ชายห้องนี้นะผ่าตัดหลายปีมาแล้วนะคะเป็นลำไส้อะค่ะเป็นไส้เลือดอะค่ะที่หลายปีมาแล้วนะแล้วก็อยากถามอาจารย์ว่าพอดีที่อาจารย์ว่าคนที่เป็นพยาบาลนะคะลูกสาวก็เป็นพยาบาลแต่เขาตอนนี้อยู่แผนกที่ก็ไม่ได้ให้ไปทำช่วยเหลือคนไข้แต่อดีตเขาก็อยู่กับคนไข้ก็เคยบอกนะคะว่าบางทีก็มีท่านมุสลิมะที่เข้ามารักษาเขาก็ดูแลอะไรอะค่ะมันจะเป็นบาปหรืออะไรบ้างไหมคะระหว่างที่เราผ่าตัดเล็บสองข้อนะคะที่ถามอาจารย์นะคะแล้วก็อยากขอขออัลลอฮ์คุ้มครองอาจารย์วันนี้แล้วก็อาจารย์นาชิมนะคะครับอามินครับค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะครับขอคุ้มครองนะคะสารเด็กก้มไก่ยังไงครับก็คือลูกเนี่ยเป็นพยาบาลอาจารย์นะครับอันนี้ถ้าคำถามแรกคือว่าในอดีตเนี่ยเขาก็คือไม่ทราบมาอย่างนี้อาจารย์แต่บ้าโตแล้วเนี่ยก็โอเคได้ครับได้ครับก็คือในความที่เราไม่รู้สมัยก่อนนะครับอาจารย์อันนี้พูดถึงว่าลูกเนี่ยเป็นพยาบาลตอนนี้ผู้ป่วยบางทีเราต้องไปดูแลซึ่งผมเข้าใจว่าลูกน่าจะเป็นลูกชายเพราะว่าไปดูแลมุสลิมะที่เป็นคนไข้อาจารย์เอาเป็นว่าเป็นเพศตรงข้ามกันแล้วกันก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ไงครับว่าการมันเกิดความดุร้อนในการช่วยเหลือมนุษย์นะครับการช่วยเหลือให้คนที่
ที่กำลังจะเสียชีวิตหรือว่าเป็นโรคแล้วเราไปช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ศาสนาอนุญาตอยู่แล้วครับแต่ที่ผมพูดไปสักทีเนี่ยเป็นการพูดให้ผมให้ฟังว่าถ้ามันไม่ถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ก็ให้ทำอย่างที่ว่าให้เป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าหากว่ามันเกิดความดารุรออันนี้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วก็เหมือนกับเราเองนะครับบางทีเราก็เลือกไม่ได้อะฮะเราจะไปฉีดยาแล้วก็บอกขอพยาบาลขอบุรุษพยาบาลได้ไหมเขาบอกอ๋องั้นคุณไม่ต้องฉีดเพราะมันไม่มีหรือมีก็ไม่ได้อยู่ในแผนกนี้อะไรทั้งนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าถ้าเกิดเรื่องของความเป็นการช่วยเหลือโดยรู้ร้อแบบนี้นะครับการรักษาเนี่ยถือว่าอนุโลมแต่ถ้าเราเลือกได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับในการที่จะได้ถูกต้องตามหลักการครับเอาละครับตอนนี้เข้าใจนะครับครับผมเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับผมเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับอัสสลามุครับก็จะถามอาจารย์ว่าในกรณีคนต่างศาสนานะคะเขาเข้าในกุโบของสลิมได้ไหมคะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันพอพี่น้องมุสลิมเสียเขาก็ไปดูไปตาไปดูที่กุโบด้วยอยากทราบว่าเขาเข้าไปได้ไหมในกุโบของสลิมเรานะคะครับผมครับครับครับสลามอะไรกุ้งครับครับนะครับพูดถึงนิดนึงกันนะตะกี้เนี่ยต้องอธิบายพี่น้องนิดนึงนะคือสักครู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ตอบคำถามให้กับพี่น้องที่ก่อนหน้านี้นะครับพอดีว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันผมก็เลยยังอนุโลมได้นะครับในการที่เพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแต่ว่าต้องบอกกับพี่น้องว่าเออยังไงเดี๋ยววันนี้ของรายการของคุณอาเชนนะฝากด้วยนะครับนะครับถามนี้นะครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้พูดถึงอาจารย์เราบอกว่าดารูรออดารูรอเนี่ยอาจารย์มันจะแยกยังไงว่าอันนี้ดารูรอมาดูรอดารูรอหรือว่าไอ้คำนี้เนี่ยสำหรับคนแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับเพราะบางคนอาจารย์ผมบอกว่าดารูรอเนี่ยบางคนบอกเออแบบนี้มันดารูรอสำหรับเราแต่คนบอกมันไม่ใช่นี่ในลักษณะเหตุการณ์เดียวกันคือมัสตะตะตุมเนี่ยนบีบอกว่าอิซามารตุกุมบิชัยอินเมื่อฉันใช้ให้พวกท่านทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามฟะตูมินฮูมัสตะตะตุมจงยึดสิ่งนั้นตราบเท่าที่พวกท่านมีความสามารถแค่นี้แหละครับที่วัดแต่เราจะไปวัดแทนคนอื่นก็ไม่ได้เช่นสมมุติว่าเขาไม่สบายเขาโดนน้ำไม่ได้เลยเราบอกอะไรไม่สบายแค่นี้โดนน้ำไม่ได้เราไปอย่างเงี้ยไปคิดแทนเขาไม่ได้อันนั้นมัสตะตะตุมสำหรับเขาคือเขาโดนน้ำแล้วเขาจะหนาวเขาจะกำเริบอันนี้ก็ตะยำมุมไงเห็นไหมของใครของเราแต่เราก็ต้องมีอามานะทางตัวเราด้วยไม่ใช่ AI อะไรเอาผ่อนปลน AI อะไรผ่อนปลนมันไม่ถูกไงเพราะเราก็ต้องสอบเรารู้ในจิตใต้สำนึกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบกับอัลลอฮ์ให้มีอามานะด้วยไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเลยแล้วเราก็บอกอ๋องั้นเราละหมาดรวมทั้งไอ้แกไม่มีอุปสรรคเลยโดนน้ำได้แต่ไม่ยอมโดนอ้างนู่นอ้างนี่ไอ้แบบนี้เนี่ยก็เป็นเขาก็จะผิดนะครับฉะนั้นที่ถามที่คุณไฮเชมถามก็คือมัสตะตะตุมเท่าที่มีความสามารถเรามีความสามารถได้แค่ไหนแค่นั้นเฉพาะเรานะครับแต่ให้เราทำเต็มที่นะฮะให้เราทำเต็มที่เช่นเราแสวงหาน้ำก่อนหาไม่เจอหาไม่มีเลยไม่เจอแล้วเวลาก็ละหมาดก็จะใกล้จะหมดแล้วเอาแบบนี้แต่อย่ามุมเห็นไหมแล้วแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไม่จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันประการต่อมาและแต่ละคนจะต้องมีอามานะเพราะหน้าที่เราสมรู้ว่าใครโกหกใครไม่โกหกหรือใครอะไรเขาเรียกอะไรอัมพางนะแทนที่จะนี่ได้ก็เอาข้อผ่อนปลนซะทั้งที่ไม่มีข้อผ่อนปลนเช่นลุกไปละหมาดวันศุกร์ได้แหละไปสู้เราได้แต่ว่าสำออยโอ้ลุกไม่ขึ้นทั้งที่ไปได้นะใจได้แต่แกล้งไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยผิดต้องดูด้วยว่า1สุขความสามารถเรา2ต้องมีอามานะด้วยนะครับครับผมอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราคุยกันมาในเช้านี้เนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการใส่ใจกับสุขภาพอิสลามว่ายังไงเดี๋ยวเราก็คุยกันแล้วกันนะครับอาจารย์ตอนนี้มีสายมาครับครับอัสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสลามค่ะอาจารย์ครับครับอยากทราบจะถาม
คำถามอาจารย์สองข้อนะคะข้อที่หนึ่งอยากถามว่าเวลาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ปิดไฟได้ไหมคะพอดีว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่ามุสลิมะเนี่ยบางทีจะมีแบบประจำเดือนจะปิดกระปอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราต้องรักษาละหมาดนะคะแล้วบางวันมันก็มีบางวันมันก็ไม่มีคือเราจำเป็นเราจะผิดไหมถ้าเกิดว่าเราจะละหมาดอาบน้ำยกขาดัดเล็กบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะครับแค่นี้ค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณค่ะครับสลามอะไรกุ้มสลามสลามครับครับผมเอาละครับก็อย่างที่เรียนนะครับคำถามตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเป็น2ทุ่มครึ่งนะ2ทุ่มครึ่งครับจะตอบให้เหมือนกันแหละครับฮะเอาละครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพอาจารย์ครับว่าอิสลามได้พูดถึงเรื่องของการใส่ใจกับสุขภาพมากน้อยเพียงไหนอย่างไรหรือว่าบางคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกแหมอยากรับประทานชอบก็รับประทานไปบางทีมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเราทั้งหมดอย่างบางคนอาจารย์ซุปหางอย่างนี้นะฮะหรือว่าเนื้อติดมันเนื้อทอดซึ่งบางทีได้ทานมากไปมันก็เป็นผลร้ายอย่างเงี้ยจ้ะคือบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่ต้องรักษาร่างกายสุขภาพเราทำสุขความสามารถออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ต้องลองไปกินสิลองกินแฟบอย่างเงี้ย กินน้ำยาเป็ดอะน้ำยาแล้วน้ำยาล้างพื้นเนี่ยไม่ได้ไงเพราะเราต้องรักษาร่างกายของตัวเองก็ยังไงก็อย่างนั้นนะครับฉะนั้นต้องพยายามรักษาร่างกายของเราเนี่ยให้อะไรให้มีความกระฉับกระเฉงให้มีไม่มีสิ่งอะไรที่เข้ามาในร่างกายและเป็นอันตรายต่อร่างกายครับครับเอาละครับมีสายสื่อเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวันคุณสลามบาราห์มาตุลลาบะคาตุค่ะครับเชิญครับครับหนึ่งก็ขอขอบคุณอัลลอฮ์นะคะที่ทุกครั้งที่มีคำถามในใจอ่ะเขาจะเจอสถานีวัชแนลเนี่ยมีประเด็นขึ้นมาทุกครั้งอย่างกรณีนี้ก็จะขอถามว่าถ้าคนป่วยเนี่ยที่เขาป่วยมากเลยแต่เขาอยากจะทำละหมาดเขาลุกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยหมดแรงเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะที่มีพี่ชายเนี่ยป่วยเราจะประคองเขาได้ไหมในแต่ละท่าที่เขาอยากไปทำนะครับแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้เขาเล่นนิดนึงนะครับเขาเคลื่อนไหวได้ไหมครับเขาเวลาเขาลุกขึ้นอ่ะเขาจะหน้ามืดแต่เวลาจะคือนั่นคือจังหวะแต่ละจังหวะเนี่ยจะไม่ได้ไม่นั่งละหมาดได้เขานั่งละหมาดได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็นอนละหมาดนะครับไม่ต้องประคองเขาอะครับไม่ต้องประคองเขานั่งละหมาดนอนละหมาดเลยครับส่วนการอาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบน้ำละหมาดให้เขาได้เขาโดนน้ำได้ใช่ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเวลาเขาละหมาดเนี่ยให้ในสภาพที่นอนนะครับเพราะนบีบอกว่าละหมาดในสภาพที่ยืนไม่ได้ก็ให้นั่งไม่ได้ให้นอนเราไม่ต้องประคองเขานะครับครับแล้วอีกข้อหนึ่งกรณีที่เขาผ่าตัดคือหมอบอกว่าผ่าจะไม่ได้จะติดหลับเลยเนี่ยไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยในการกริมาชาฮาดะของเขาเนี่ยเราไม่ทราบเนี่ยว่าเขาจะถูกยุติในการกระทำนี้ประมาณโดยที่การผ่าตัดเนี่ยโดยที่การตัดสินใจของพวกเราเนี่ยมันจะปิดกั้นระบาดไหมคะอันนั้นเขาสลบอยู่ใช่ไหมครับค่ะได้จะตอบทางทีวีนะคือต้องมาอัพพี่น้องคำถามก่อนนะนี่ที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันอยู่นะครับจริงๆแล้วช่วงสลามยามเช้าเนี่ยเราอยากให้เป็นการพูดคุยกันมากกว่านะครับไม่อยากให้เป็นคำถามแต่ว่าเป็นคำถามนี่คือผมก็อยากตอบนะครับที่พี่น้องทุกคนอยากตอบมากเลยนะฮะแต่ว่าอยากให้เป็นธีมแบบนี้เป็นอย่างนี้ละกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงพี่น้องไม่ชอบแบบนี้ก็ทวงมาได้นะเดี๋ยวเราก็อาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นว่าการถามตอบของเรานี่มีอยู่ทุกช่วงอยู่แล้วนะครับมีแล้วก็มีทุกวันด้วยนะครับครับผมครับเรื่องผ่าตัดคืออย่างนี้ครับนบีบอกว่ามันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก่อนเสียชีวิตนะครับดะคอลันยันนะก็ได้เข้าสวรรค์อันนี้เนี่ยหมายความว่าเขามีความสามารถที่จะกล่าวแต่ถ้าในกรณีที่เขาก่อนที่เขาสลบไปไม่ได้กล่าวก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรเหมือนเราขับรถอ่ะขับรถไปปุ๊บชนปึ้งแล้วเราเสียชีวิตเลยเราก็ไม่ได้กล่าวอันนี้ก็ถือว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ให้เรารู้ว่าก่อนที่เขาจะ
จะไม่สบายหรือจะสลบไปเนี่ยเขาเป็นมุสลิมในการที่เขาเป็นมุสลิมยังไงก็ต้องมีชาฮาดะอยู่แล้วถูกไหมฮะอ่านละหมาดแล้วก็มีดูอาในนั้นก็มีชาฮาดะแล้วก็ในขณะที่นั่งละหมาดก็ในนั้นก็มีนั่งแต่เช้ามืดก็มีชาฮาดะทำนองนี้เป็นต้นนั่นก็จึงบอกว่าถึงแม้เป็นกระนั้นก็ตามก็ไม่เป็นไรนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายต่อไปเลยนะครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอุลุสลามจ้าครับเชิญครับอยากจะถามว่ามีคำถามถามหนึ่งนะถ้าคือว่าพี่สาวก็ไปเป็นพุทธแล้วใช่ไหมแต่เขาเสียไปอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เวลาได้40วันเนี่ยน้องสาวเขาบอกว่าเขาจะทำบุญส่งโลมีใช้ได้ไหมครับผมแล้วเขามาเชิญกินบุญคนที่ไปกินบุญบ้านเขาเนี่ยมันจะบาปไหมครับผมคำถามเดียวนะครับจ้าแค่นี้ละจ้าสลามเลยตุ้มจ้าสลามรอตุลลอฮิบริการครับละครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการรักษาตรงนี้อาจารย์เอาละในกรณีที่การรักษาวันนี้อาจารย์ได้คุยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เข้าใจแล้วเข้าใจละนี่พูดถึงเรื่องของคนมุสลิมที่เราเสียชีวิตเนี่ยอาจารย์อาจจะด้วยเหตุที่มันผิดปกติวิสัยเพราะนั้นมันก็ต้องมีการผ่าพิสูจน์กับมายัดอะไรต่างๆคืออย่างในกรณีของเรื่องคดีความครับหรือว่าวาญิบเลยต้องสืบเพราะว่าเนื่องจากถูกฆาตกรรมอันนี้ศาสนาอนุญาตให้ผ่าพิสูจน์ศพได้ครับพอผ่าพิสูจน์ศพแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยเอามาทำพิธีทางศาสนาของเราเลยนะครับเช่นสมมติไปโรงพยาบาลสมมติเวชอะไรโรงพยาบาลอะไรที่เขาตำรวจอะนิติเวชไม่ใช่นิติเวชครับไปผ่าแล้วก็เพื่อให้รู้ว่าเขาถูกยาพิษไหมหรือว่าถูกอะไรที่เป็นการฆาตกรรมไหมอันนี้ศาสนาอนุญาตนะครับเสร็จแล้วพอไปพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยเสร็จก็จะต้องเย็บให้ดีเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็เอามาทำสี่ประการอาบน้ำกับฝันนะครับแล้วก็ละหมาดแล้วก็ฝันครับครับอาจารย์ครับตอนนี้พูดถึงว่าสมมติมันต้องใช้เวลาหลายวันในการผ่าพิสูจน์อาจารย์เรื่องของก็เสร็จเมื่อไหร่ต้องไม่ได้ฮะไม่ฉีดยานะว่าไม่ฉีดยาหรืออะไรก็แล้วแต่กระบวนการของแพทย์ไงแต่ว่าเสร็จกระบวนการเมื่อไหร่ก็มาฝากมาทำทางของเราสี่ประการเพราะว่าไงเขาต้องฉีดเพื่อให้ศพมันไม่เน่าอันนั้นก็กระบวนการของเขาไม่ว่ากันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของคดีความเนี่ยแล้วเราต้องเอาคนผิดมาลงโทษอย่างเช่นสมมติว่าภรรยาคุณฮาเชมเนี่ยสมมตินะต้องตัวอย่างให้เป็นไรครับได้ครับจะเป็นฆาตกรรมแล้วเรายังไม่รู้เหรอใครเป็นคนฆ่าภรรยาเราเราก็ต้องอยากรู้สิก็ต้องดูว่าเนี่ยด้วยกับอะไรมันคือหลักฐานเนี่ยมันก็อยู่ที่ศพแหละมันเขาเลยมีความพูดบอกว่าสืบจากศพคือศพเนี่ยนั่นจะมีหลักฐานทั้งหมดเลยบางคนบางครั้งเนี่ยฆาตกรเนี่ยแทบจะลอยนวลนะแต่ปรากฏว่าไอ้เล็บของศพเนี่ยมันไม่มีเนื้อของฆาตกรจากตรงเนี้ยหา DNA ได้เห็นไหมครับนิดเดียวเองฉะนั้นจากตรงเนี้ยให้รู้ว่าการที่เราวินิจฉัยจากศพเนื่องจากว่าจะไปทำเรื่องของคดีความแล้วคนผิดมาลงโทษเนี่ยอันนี้สามารถทำได้เสร็จกระบวนการนี้ก็ไปทำอย่างตามหลักการของศาสนาอิสลามเราครับผมนั่นแสดงว่าในอดีตที่เราเข้าใจกันผิดพลาดมันก็ไม่เป็นไรคือคำบอกว่าต้องฝังภายใน24ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่หลักการของศาสนานะครับอาจจะเป็นคำพูดของอุลามะแต่ว่าหลักการของศาสนาเนี่ยบอกว่าให้ไปฝังเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ถ้ามาหาว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันต้องอาศัยอย่างเช่นเหตุการณ์ในอดีตที่มุสลิมของเราถูกยิงนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่ายิงที่ทางไหนทางไหนแล้วก็ยังไงเป็นไปได้ไหมเหมือนเหตุการณ์หนึ่งที่คนมีชื่อเสียงถูกยิงในบ้านของญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าถูกยิงเนี่ยยิงอย่างไรฆ่าตัวตายไหมก็มันมีเขาเรียกว่ามีปัจจัยอื่นไหมทำไมฆ่าตัวตายที่บ้านก็น่าจะฆ่าตัวตายได้ทำไมต้องมาฆ่าตัวตายที่บ้านญาติของตัวเองอ่ะมันก็มีอันนี้ก็ไปสืบกันเรื่องของคดีถูกไหมฮะทำแล้วครับท่านผู้ชมครับด้วยกับเวลาจริงนะครับกับสลามยามเช้าในเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วจะมีอะไรจะเพิ่มเติมจะฝากก็คงฝากเรื่องเดียวนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่น้องอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงในการที่จะมาร่วมกันทำความดีโดยการทำสตกอยาริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในการสร้างอาคารเราได้เสากันมาแล้วนะแล้วก็เรามีงบปัจจุบันจำนวนหนึ่งแล้วก็เราต้องการงบประมาณในการที่จะ
ก่อสร้างตอนนี้เสาลงนี่หมายถึงว่าก่อสร้างแล้วนะครับพี่น้องท่านใดบอกเอ๊ลงจริงหรือเปล่าภาพจากที่อื่นหรือเปล่าพี่น้องก็ไปดูได้นะครับปากซอย155แล้วก็เดินเข้าไปหน่อยเดินเข้าไปสุดซอยเลยเพราะว่าที่ที่เราถูกคดียาให้มาเนี่ยก็คือติดคลองเลยครับเรามองเห็นชัดฮะเพราะผมก็เดินผ่านนั่นแหละถึงบอกว่าดูได้ถึงบอกว่าเข้าไปดูได้นะครับว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊เราโกหกไหมเราหมกเม็ดไหมอะไรไหมอันนี้พี่น้องก็จะได้รู้ว่าเราลงเสาจริงๆนะครับครับแล้วก็อาจจะมาบอกแม่ไว้เนี่ยที่เนี่ยไม่เห็นทำเลยเขาคืนแล้วยังเขาคืนแล้วมึงไม่มีหรอกอ่ะจะได้รู้กันนะครับครับเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เป็นการดิสเครดิตเรานะครับอันนี้ไม่ใช่สตางค์ของพี่น้องทุกบาททุกสตางค์เราแยกบัญชีเรียบร้อยเลยแล้วบัญชี2บัญชีนี้ก็ไม่เกี่ยวกับบัญชีที่วันอาทิตย์นี้นะครับพี่น้องอย่าโอนเข้ามาใน2บัญชีนี้นะครับถ้าโอนมา2บัญชีนี้แล้วต้องโทรมาบอกกับทีมงานเพื่อทีมงานจะต้องเบิกเงินแล้วเอามาให้อีกบัญชีหนึ่งของการสร้างอาคารนะครับครับผมเดี๋ยวก็รอคอยรอนะครับกับอาจารย์มูลิธิมเสนนะครับที่วันนี้ท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรามากมายเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการรักษาเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราต้องคำนึงถึงด้วยนะครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้าวันนี้ครับขอบคุณสำหรับทีมงานไวชแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้ผมพร้อมด้วยตุ๊กครัวอารมณ์ดีอาจารย์มูลิธิมเสนจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران.